ณณัปภัทรเคจรรักหรือเสนุดบางเตยเข้ารับรางวัลพระกินรีทองคนไทยของแผ่นดินในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่มีกระแสในโลกออนไลน์มากๆสำหรับคุณณัปภัทรเคจรรักหรือเจนุชบางเตยกรรมการผู้จัดการบริษัทณัปภัทรเลดี้พลัสจำกัดและเจ้าของบริษัทเจนุชบางเตยจำกัดที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมจนได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลพระกินรีทองคนไทยของแผ่นดินในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่นในงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะว่ายินดีมากนะคะที่ได้รับเกียรติมารับรางวัลในวันนี้ค่ะสำหรับตัวรางวัลนี้นะคะนุชเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็อยากจะทำคุณงามความดีเพราะว่านุชก็เป็นหนึ่งคนในนั้นนะคะที่ดีใจที่ได้รับเกียรติมารับรางวัลนี้นะคะแล้วก็จะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะทำความดีแม้ว่าความดีนั้นไม่ต้องเป็นมูลค่าของเงินก็ได้แต่เป็นการให้กำลังใจคนและสิ่งสำคัญเป็นการต่อยอดให้กับคนได้ช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่านุชจากคนติดตามแค่ศูนย์คนตอนนี้คือ2ล้านคนแล้วนะคะก็ได้เกิดมาจากแรงบันดาลใจของแม่ตั๊กนะคะกับบอสเบียร์นะคะซึ่งสอนให้นุชสร้างคอนเทนต์การช่วยเหลือสังคมทำไมการทำคอนเทนต์ก็เหมือนกับการสร้างภาพแต่การสร้างภาพเนี้ยเป็นภาพที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ดีทำให้คนยกย่องและสิ่งสำคัญเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่เน็ตไอดอลเราจะทำยังไงให้สังคมได้รู้จักเราก็คือการสร้างตัวตนค่ะจริงๆแล้วนุชจะช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ตอนที่นุชติดหนี้2ล้านยังไม่ได้เป็นคำว่าเจนุชบางเตยแต่ทุกวันนี้ที่คนรู้จักเจนุชบางเตยเพราะว่าเรามีกำลังเราทำงานแล้วเรามีเงินมากขึ้นแล้วเรามีกำลังทรัพย์แล้วเราก็ได้ลงพื้นที่แล้วช่วยเหลือจริงๆแล้วล่าสุดเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากระยองค่ะไปช่วยเหลือคุณยายกับแม่ตั๊กค่ะสมทบทุนสร้างบ้านให้คุณยาย 200,000 บาทค่ะไม่เลือกเลยค่ะก็คือเดินไปเจอคนลำบากแล้วก็ช่วยเหลือเลยเราจะไม่มีการแบบว่าสร้างเคสแบบว่าเลือกคนนี้เลือกคนนั้นไม่ค่ะเราเจอใครรู้สึกว่าลำบากมันทำให้ย้อนไปถึงตัวเราว่าเราเองอ่ะก็เคยอยู่สลัมมาก่อนอยู่สังกะสีมาก่อนเราอยากจะช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยเหลือได้มีการติดตามฟีดแบคแน่นอนค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะคนที่หนูช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นคนติดเตียงคนพิการหรือว่าคนอัมพาตก็มีทั้งคนที่ชีวิตดีขึ้นแล้วก็สูญเสียชีวิตไปถามว่ามีคนอินบ็อกซ์มาไหมส่วนใหญ่คนจะอินบ็อกซ์มาขอเงินนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษเนี่ยมีค่ะแล้วเราก็ไปช่วยได้เท่าที่ช่วยอย่างตอนนี้ก็คือจะไปช่วยเด็กที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่มีทุนการศึกษาที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็จะดูแผนงานว่าเราจะว่างช่วงไหนแล้วเราก็ไปค่ะตอนนี้หนูขายแบรนด์เดดี้อยู่กับแม่ตั๊กค่ะขายมา5ปีขายตั้งแต่แบบติดหนี้2ล้านกรมบังคับคดีจะสั่งฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายนะคะจนทุกวันนี้มีมากขึ้นแล้วก็อยากจะแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะต้องบอกกันว่าคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคือคุณต้องมีจิตวิญญาณในคำว่าเป็นแม่ค้าคุณต้องคิดเสมอว่าออนไลน์เนี่ยหาเงินให้เราได้ก็จริงแต่คุณต้องทำยังไงที่จะให้คนในออนไลน์เขารักเราด้วยการที่ขายตัวตนของตัวเองออกมาไม่ต้องเฟกไม่ต้องสร้างภาพและสิ่งสำคัญออนไลน์อ่ะคู่แข่งเยอะมากแต่จะทำยังไงเวลาเราไลฟ์สดออกไปอ่ะทำให้รู้สึกว่าสินค้าของเราอ่ะมันน่าดูดดื่มมันน่ากินมันน่าแบบลิ้มลองเนี่ยค่ะก็คือการที่เราต้องกินจริงก็สำหรับแม่ตั๊กนะคะหลายๆคนนะคะจะรู้จักแม่ตั๊กกรกนกสุวรรณบุตรนะคะนุชได้อยู่กับแม่ตั๊กมา5ปีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่คนที่ไม่มีบ้านเลยแม่ตั๊กไม่ได้สอนเป็นเพียงแค่เจ้าของแบรนด์แต่แม่ตั๊กสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการใช้เงินและสิ่งสำคัญเขาดูแลคนตั้งแต่คนที่บอกว่าเป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนหรือตัวแทนย่อยเขาไม่ได้แบ่งชั้นค่ะว่าคนนั้นจะมีความสำคัญของเขามากแค่ไหนแต่ทุกคนคือคนสำคัญสำหรับเขาและสิ่งสำคัญมากๆแม่ตั๊กเคยสอนหนูเสมอว่าในวันนี้ที่เรามีเงินอย่าลืมจุดเริ่มต้นของเราว่าเราเริ่มต้นจากอะไรในวันนี้เงินก็แค่กระดาษใบหนึ่งอย่าให้เงินมันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราให้เอาเงินใส่กระเป๋าในการใช้จ่ายอย่าเอาเงินไว้ในใจเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีเงินมากแล้วเราเอาเงินไว้ในใจอะค่ะเราจะดูถูกคนทันทีจริงๆแล้วนะคะการลงมือทำเท่ากับความสำเร็จเมื่อไหร่ที่คุณมีความกลัวมีความไม่กล้าคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าวันนี้คุณอยากเป็นเจนุชบางเตยดังที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เคยเก็บขยะกินมาก่อนนะคะแล้วคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้คุณจงเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเรียนแบบชีวิตของเขาว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาใช้ชีวิตยังไงดำรงชีวิตยังไงค่ะก็สามารถติดตามนุชได้ที่เพจจนุชบางเตยและเพจจนุชสาวบางเตยได้เลยค่ะหรือว่าถ้าอยากพูดคุยนะคะเข้าไปที่
LINE แอดนะคะ @lady137 ค่ะโอเคดูดี